มมาเดินตลาดเช้ากันในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งพระนครค่ะแล้วก็ตลาดที่เราจะพามานี้นะคะเป็นย่านชุมชนเก่าเป็นตลาดเก่าชื่อว่าตลาดตรอกหม้อค่ะพิกัดของตลาดนะคะก็คือจะอยู่นี่ตอนนี้เราเริ่มต้นที่ซอยเทสาอยู่ระหว่างวัดก็คือวัดราชบพิตรแล้วก็วัดสุทัศน์นะคะซึ่งถ้ามาเนี่ยจริงๆเราตั้ง GPS มาก็ได้เพราะว่าตัวตลาดเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนราชบพิตรนะคะจะบอกว่าคือคักมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเพราะว่ามีทั้งของสดด้วยแล้วก็ของที่สำหรับคนทำงานซื้อไปกินตอนเช้าอะไรแบบนี้เนาะไปค่ะตลาดตรอกหม้อค่ะวันนี้นะคะเอาตะกร้ามาด้วยเพราะว่าดูแล้วต้องได้ของแน่นอนเข้ามาด้านหน้าตรงนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนกับตลาดสดนิดนึงนะคะมีแผงผักปลาทงปลาทูอะไรเยอะไปหมดเลยอันนี้จะเป็นร้านที่ขายปลาแม่น้ำซะส่วนใหญ่ถูกไหมจ๊ะแม่อันนี้ปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนหมดเลยไหมคะตัวใหญ่นี่ก็เนื้ออ่อนเหรอคะโอ้โหตัวใหญ่มากเนาะคือตลาดนี้เหมือนรวมของที่แบบหากินยากเหมือนกันเนาะบางอย่างเนาะยิ่งปลาเนื้ออ่อนนี่นะคะร้านนี้นี่คือมีให้เลือกหลายไซส์เลยใครชอบกินตัวเล็กตัวใหญ่มาจากอยุธยาด้วยอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าดังอร่อยก็คือขนมต้มชุดเท่าไหร่จ๊ะขนมต้ม28จ้ะคนสวยและอันนี้ขนมอะไรคะอันนี้ขนมมันขนมมันขนมต้มคลุกมะพร้าวเป็นขนมต้มที่เคี้ยวคุ้มมากอ่ะเพราะว่ามันแน่นมากมะพร้าวก็เยอะเนื้อก็แน่นแป้งเหอนุ่มๆเลยนะคะ6ลูก20บาทถูกมากอันนี้ขนมมันขนมมันนี่อร่อยมากไม่มีเสี้ยนเลยซอยจะเป็นถนนหลักนะคะแต่ว่าจริงๆก็จะมีแยกไปซ้ายขวานิดหน่อยอย่างอันนี้ก็จะแยกไปแล้วก็จะเป็นพวกร้านขายเสื้อผ้านี่ของแห้งก็มีนะคะเป็นแบบพวกปลาสลิดปลาหมึกแพ็คก็ร้อยค่ะใหม่มากเลยนะฝั่งนี้ของแห้งฝั่งนี้ของสดค่ะอันนี้ก็เป็นกุ้งมีทั้งกุ้งขาวมีแชบวยอะไรพวกนี้เนาะมีหอยกระพงด้วยนี่เป็นเนื้อหอยกระพงแกะแล้วค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งหอยกระพงก็เป็นอีกหอยหนึ่งที่โนว่าหากินยากเดี๋ยวนี้เนาะหอยลายก็ดูสดมากเมื่อกี้เราดูกุ้งอยู่แม่เรียกมาแม่บอกว่ามานี่มาชิมปอเปี๊ยะมาชิมปอเปี๊ยะ40บาทนะคะน้ำจิ้มหวานๆมีเปรี้ยวนิดๆค่ะอร่อยอย่างตลาดเนี้ยค่ะหนูเห็นว่าบางคนก็จะขายเหมือนหน้าบ้านตัวเองเนาะใช่ไหมคะก็จะมีอย่างบางร้านก็ขายในบ้านอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นตลาดเก่าก็คือทางเส้นนี้เลยใช่ค่ะใช่เห็นว่าตีห้านี่ก็เปิดแล้วเริ่มมาตั้งมาตั้งแล้วเยอะเป็นที่ที่6แล้วอย่างนี้คือเขาเริ่มแบบกี่โมงถึงจะเริ่มเก็บกันแล้วประมาณ11โมงนี่ก็จะเป็นแกงแบบพวกข้าวราดแกงอะไรก็เยอะนะคะเพราะว่าจริงๆก็เรียกว่าด้วยความที่ใกล้กับเสาชิงช้าก็จะมีแบบพนักงานข้าราชการเนี่ยที่เขาก็จะมาซื้อกับข้องกับข้าวอะไรไว้แบบไปกินมั่งของแบบของกินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพร้อมทานไม่ต้องปรุงอะค่ะตลาดนี้ของทะเลเยอะนะคะอย่างร้านนี้มีปลาทรายด้วยแล้วก็ปลาเก๋าแลกกันใหม่ๆเลยนะคะมีหัวด้วยผักสดๆก็มีนี่ผักโขมไหมคะแม่อย่างนี้กำเท่าไหร่จ๊ะกำละ10บาทจ้ะผักโขมค่ะโอ้นี่มีรังผึ้งน้ำผึ้งด้วยนะคะมีทั้งแบบเป็นขวดนะคะแล้วก็เป็นแบบมาเป็นรังเลยอ่ะอย่างนี้ช่วงที่แบบผึ้งอ่อนนี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะที่มีตัวเนาะพี่เลือกให้หนูรังนึงไม่เอาใหญ่มากไม่เอาใหญ่มากพี่เลือกแทบจะครึ่งถาดแล้วนี่ใครชอบกินพวกแบบน้ำผึ้งรังผึ้งนะคะอันนี้ฉ่ำมากชิ้นนี้เท่าไหร่คะเนี่ย60บาท60บาทชิ้นนี้ผึ้งยังเกาะอยู่เลยอ่ะร้านนี้แวะเพราะว่านอกจากสีสันของเครื่องดื่มนะคะสีสันของแม่ค้าด้วยแม่เอาชายเย็นแก้วนึงค่ะเอาสิคะแล้วนี่ต้มกันแบบข้างหน้าไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องหวานมากเอาหวานพอๆกับแม่ค้าได้ค่ะ
5บาทค่ะชาเย็นมีเขียดทอดนะคะถุงเท่าไหร่จ๊ะแม่30บาทเขียดทอดแล้วก็มีอันนี้ค่ะปลาดุกน้อยทอดกินได้ทั้งตัวกรอบกรอบกรอบยันหัวน่ากินมากร้านนี้ร้านน้ำพริกอีสานนะปิ้งกันใหม่ๆเลยเนี่ยนี่คือเป็นร้านขายเหมือนเครื่องข้าวต้มแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นเหมือนร้านอาหารเจที่เราขายเจตลอดตลอดทั้งปีไม่ได้แค่ช่วงเทศกาลใช่นี่อันนี้เป็นหน้าตาเหมือนพวกแบบหมูแดดแบบให้หมูแดดเขาเรียกหมูเค็มอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าจริงๆเป็นก้านเห็ดใช่ไหมคะอร่อยค่ะเค็มๆแล้วก็มีอันนี้ใบปอคนที่อายุ40แล้วต้องรู้จักแน่นอนอบน้ำผึ้งอบด้วยเตาถ่านคล้ายๆอารมณ์แบบลมควันนิดนึงลุงบอกว่าต้องชิมใครมาแล้วต้องชิมลองดูหมูนุ่มหอมกลิ่นควันไฟแล้วก็ออกหวานๆเนื้อจะเด้งๆหน่อยค่ะมันเหมือนมันมีมันแทรกอยู่ในนี้ตลอดเลยอ่ะไม่แห้งแบบไม่ได้แห้งเกินไปไม่ได้แห้งแข็งเลยค่ะอร่อยมากใครชอบกินหมูแบบช้ำๆเด้งๆอย่างนี้เลยลูกตาลขายไงคะคุณลุง120โอ้นี่ลูกตาลอ่อนอ่ะถุงนึงนะคะถุง100เดี๋ยวพอขอบคุณค่ะวันนี้นะคะคือสมแล้วกับที่เราเอาตะกร้ามาเพราะว่าของนี่คือเยอะมากนะคะแล้วก็ตลาดตรอกหม้อเนี่ยพอเราเดินยาวมาจนสุดปุ๊บเราจะมาออกตรงนี้ค่ะนี่มองไปก็จะเห็นเสาชิงช้าแล้วนะคะเป็นตลาดที่เดินง่ายแล้วก็ของเยอะด้วยนะคะที่สำคัญเป็นตลาดที่มีเสน่ห์มากเพราะว่าเขาเป็นตลาดที่อยู่ในชุมชนเนาะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากมาเดินตลาดตรอกหม้อนะคะพิกัดโนย้ำอีกทีว่าอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนราชบพิตรนะคะอยู่เขตพระนครนี่เองตลาดนี้เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าเลยประมาณ 5:30 นี่มาเดินได้เลยนะคะแม่ค้าพร้อมขายแล้วแล้วก็สักประมาณ 11:00 นเที่ยงนี่ก็จะเริ่มเก็บกันแล้วแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะเขาก็จะขายไปถึงบ่ายโมงแล้วก็ของก็จะเยอะมากกว่าปกติด้วยเป็นอีกหนึ่งตลาดที่แนะนำเลยค่ะที่นี่ตลาดตรอกหม้อกรุงเทพมหานครค่ะ